มองนะคะว่าเรื่องของดีลเขาใหญ่คุณทักษิณก็ปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้มีดีลอย่างที่หลายคนคาดการว่ามีเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าหลังจากมีการไปพบกันที่เขาใหญ่เพียงประมาณ2วันเท่านั้นคุณเศรษฐาทวีสินก็เรียกทั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลทั้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินไปพบและหลังจากนั้นเรื่องของกัญชาที่จะถูกเข้าสู่บัญชียาเสพติดก็ถูกเบรกแล้วให้ใช้กฎหมายเรื่องของพรบ.ควบคุมกัญชากัญชงเนี่ยมาดูแลแทนคุณผู้ชมมองว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองหรือเปล่าเกี่ยวไม่เกี่ยวพูดคุยกับคุณสกลว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแล้วมันมีนัยยะอะไรกันแน่แม่พูดแบบนี้นะครับต้องแยกออกเป็น2เรื่องเรื่องแรกเรื่องของกัญชาเนี่ยถ้าเกิดว่ามองในมิติของการเมืองเราก็มองได้รวมถึงมิติทางสังคมก็มองได้นะครับเพราะว่าเรื่องอะไรเพราะว่าการที่นายกสั่งแบบกลับลำแบบเลี้ยวหักศอกแบบนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่จะถูกจับจ้องว่าเป็นเรื่องของการเมืองเพราะอะไรเพราะว่าต้องยอมรับว่านโยบายเรื่องของกัญชาเป็นนโยบายเรือธงของพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมฮะแล้วมันสะท้อนอะไรสะท้อนได้ชัดเจนคือเรื่องของคำว่าพูดแล้วทำนั่นก็เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเหมือนกันใช่ไหมฮะดังนั้นการที่ดึงกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเนี่ยนั่นคือนโยบายของพรรคภูมิใจไทยขณะที่พรรคเพื่อไทยเราจะเห็นได้ว่าตอนที่มีการหาเสียงเลือกตั้งเกือบทุกเวทีที่มีการพูดถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดพรรคเพื่อไทยบอกเลยว่าหลังจากนี้หากเป็นรัฐบาลจะนำกัญชากลับเข้าสู่บัญชียาเสพติดซึ่งเราเห็นว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่ในทีระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเดียวกันดังนั้นท่าทีของนายกก่อนหน้านี้ที่นายกบอกว่าขอบคุณคุณอนุทินที่ยอมเสียสละทำเพื่อสังคมก็ไม่แปลกที่ตอนนั้นจะมีการขับเคลื่อนนำกัญชาเข้าสู่บัญชียาเสพติดในขณะเดียวกันในช่วงหลังพรรคภูมิใจไทยก็มีความเข้มข้นเรื่องของยาเสพติดกัญชาเข้ามาเหมือนกันโดยเฉพาะท่าทีของคุณอนุทินที่เริ่มมีความแข็งกร้าวขึ้นหลังจากมีความชัดเจนหลังจากที่มีการเลือกสว.เสร็จสิ้นแล้วคุณอนุทินพูดว่าอะไรบ้างคุณอนุชาคุณอนุทินบอกว่าเรื่องของกัญชานะครับเรื่องของการชาที่จะกลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งคือจริงๆแล้วคุณอนุทินเนี่ยพูดมานานแล้วนะครับเรื่องของการชาที่จะเป็นยาเสพติดถ้าเกิดว่าจะมีการดึงกลับไปจะต้องมีเหตุผลที่รองรับนะแล้วก็มีเหตุผลที่อธิบายได้เหมือนกันว่าทำไมถึงจะต้องดึงกลับไปเป็นบัญชียาเสพติดอีกครั้งหนึ่งคือพูดชัดอะว่าถ้าเกิดว่ามีการนำเรื่องนี้เข้าสู่บอร์ดของปปส.คุณอนุทินบอกว่าผมของงดออกเสียงอะแล้วถ้าเกิดว่าไปนับนิ้วดูจริงๆในบอร์ดของปปส.มีบรรดารัฐมนตรีที่เข้าไปนั่งอยู่ในบอร์ดปปส.แล้วเป็นสังกัดของพรรคภูมิใจไทยก็หลายต่อหลายคนเหมือนกันนะตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการปลัดมหาไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินโดยตำแหน่งมีหนำซ้ำยังมีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคท่านก็บอกเหมือนกันนะว่าคณะกรรมการชุดเดียวกันในระหว่างที่มีการประชุมยาเสพติดของกระทรวงสาธารณสุขณเวลาที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดันกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดได้แต่พอเปลี่ยนรัฐมนตรีเอ๊ะทำไมถึงคนเดียวกันแต่ทำไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณพีรพันธ์ก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้พอคุณพีรพันธ์พูดแบบนี้คุณอนุทินโล่งใจเลยไหมโล่งใจ แต่เขาบอกว่าไม่ได้เตรียมกันนะ เขาบอกว่าไม่ได้เตรียมกันนะ แต่อย่างน้อยมันแสดงให้เห็นว่าท่าทีของบอร์ดปปส. ถ้าเกิดว่ามีการนำกัญชาเข้ามา สู่บัญชียาเสพติด ซึ่งต้องผ่านมติของปปส.เนี่ยแนวโน้มจะออกมาเป็นไปในทิศทางใดและอย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้สภาสูงสภาสูงหลายคนก็ชอบแซวว่าเป็นสีน้ำเงินหรือเปล่ามันก็จะต้องมีผลแล้วก็ไปส่งผลกับการพิจารณาเขาบอกว่ามี130บวกบวกอ่ะนั่นแสดงว่าแต้มต่อทางการเมืองของพรรคสีน้ำเงินเนี่ยณเวลานี้เนี่ยมีไม่น้อยนะดังนั้นการจะขับเคลื่อนอะไรก็จำเป็นจะต้องคิดแหละว่าหลังจากนี้จะทำยังไงต่อไปเพราะต้องอย่าลืมว่าตอนนี้นโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยคือแจกเงินหมื่นเข้าสู่ขั้นตอนไหนเขาบอกว่าเดือนสิงหาเริ่มลงทะเบียนแล้วหลังจากนี้ได้เงินในไตรมาส4แต่ขั้นตอนของการที่จะอนุมัติเม็ดเงินออกมาจากงบประมาณต่างๆเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นตอนของสภาอยู่นะและที่สำคัญคือยังต้องผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาด้วยนะดังนั้นคุณกำลังจะบอกว่าเรื่องของการชากับเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตมันมาผูกโยงถึงกันเหรอ
มันมีคนที่เขาวิเคราะห์ไปในทิศทางนั้นและที่สำคัญคือมันมีเรื่องของดิวปฏิญญาเขาใหญ่แต่คุณทักษิณบอกว่าไม่ได้มีปฏิญญาเขาใหญ่ที่ผ่านมามีปฏิญญาฟินแลนด์ปฏิญญาฮ่องกงหรืออะไรเนี่ยมันสร้างความวุ่นวายมามากแล้วนี่ก็ไม่มีอีกแล้วคือเป็นการพบกันเฉยๆแล้วเวลาคุยเรื่องการเมืองอ่ะคุยแค่ตอนขนมหวานแต่รอบนี้มันไม่ได้มีขนมหวานมาเสิร์ฟเลยไม่ทันได้คุยเลยนักข่าวก็เขาถามไงว่าไม่ได้มาเสิร์ฟใช่ไหมไม่ได้เสิร์ฟหรอก็เลยไม่ได้คุยการเมืองประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆนะถ้าเกิดว่าต้องให้ความเป็นธรรมนะครับการที่เราอยู่ในแวดวงการเมืองใช่ไหมเราทำข่าวการเมืองมาเราจะเห็นว่าอะไรที่เป็นเรื่องของความลับอะไรที่มันมีเรื่องที่มันจะต้องใช้อะไรที่สลับซับซ้อนเนี่ยเขามักจะไม่ค่อยเปิดหน้าเปิดตามาลักษณะแบบนี้นะเขาไม่พูดทั้งหมดหรอกถ้าเกิดว่าเขาจะมีดีลปฏิญญาเขาใหญ่จริงๆมีดีลการเมืองจริงภาพที่เขาไปพบกันที่เขาใหญ่ระหว่างนายกทักษิณใช่ไหมครับคุณอนุทินครับ อะไรพวกนี้ไม่มีภาพหลุดมาให้เราเห็นแน่นอนครับเพราะเป็นงาน private งานส่วนตัวแม้แต่นี่มีทุกช็อตเลยนะคือถ้าเป็นความลับในมุมการเมืองแวดวงการเมืองเขาจะไม่มีการบอกกันว่ามีการไปพบกันแต่การส่งภาพออกมาให้เห็นว่าในการพบกันแต่ละครั้งเนี่ยมีใครรวมอยู่บ้างมันเป็นนัยยะที่ทำให้หลายคนอาจจะเห็นว่านี่คือคนตรงของนายใหญ่หรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่ามันเปลี่ยนได้หรือเปล่าก็เขาใหญ่ไม่มีคุณเศรษฐาหลังจากนั้น2วันคุณเศรษฐาเรียกคุณอนุทินแล้วคุณสมศักดิ์ไปพบแล้วหลังจากนั้นก็บอกว่ากัญชาชะลอไว้ก่อนนะแล้วใช้วิธีการออกเป็นกฎหมายมาควบคุมแทนนะอย่าเพิ่งผลักดันไปเป็นยาเสพติดอย่าเพิ่งเอาไปขึ้นบัญชียาเสพติดอันนั้นคือเรื่องของกัญชาแล้วก็บอกว่าเป็นการกลับลำหักลำกันหรือเปล่าแล้วแบบนี้พรรคเพื่อไทยจะเสียหน้าหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะเสียหน้าแต่ถ้าในมุมของภูมิใจไทยเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนโดนตบหน้าเลยนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นนโยบายเรือธงของพรรคภูมิใจไทยและอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่านโยบายนี้แหละมันสะท้อนให้เห็นว่าพูดแล้วทำเพราะคุณอนุทินเคยพูดว่าเราทำแล้วเราพูดแล้วทำแล้วแล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็ปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตตอนที่จะมีการนำกัญชากลับเข้ามาเป็นบัญชียาเสพติดอีกหนึ่งรอบแหมมันเป็นช่วงเวลามันเป็นทัมมิ่งที่พอดีกันคุณจะบอกว่าบังเอิญ มันพอดีกันพอดีหลังจากที่มันมีภาพปรากฏอยู่ที่แลนโชชานวีของคุณอนุทินคุณทักษิณไปนะครับแล้วก็นักการเมืองหลายๆคนไปกลุ่มทุนไปนะครับไปพบกับคุณอนุทินคุณอนุทินก็ไปร้องเพลงกันสนุกสนานหลังจากนั้นกลับมาจากเขาใหญ่คุณเศรษฐาพูดเลยบอกว่าเรื่องกัญชาเนี่ยเรียกคุณอานเรียกคุณอนุทินนะครับแล้วก็ท่านสมศักดิ์ไปพูดคุยแล้วก็บอกว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวผมจัดการเองแต่มันนอกจากเรื่องกัญชา นอกจากที่คนมาจับเรื่องว่ากัญชามันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจนอีกหนึ่งเรื่องที่มันมีข่าวสะพัดออกมาก็คือเรื่องของตัวนายกรัฐมนตรีมันกลายเป็นพอมันไม่มีภาพคุณเศรษฐาคุณเศรษฐามีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ตกขบวนได้ยังไงทำไมถึงตกขบวนถึงแม้คุณเศรษฐาจะบอกว่ามีภารกิจไปต่างจังหวัดมีภารกิจตลอดทั้งวันในคอการเมืองมุมการเมืองแบบที่เราอยู่กันมาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคือมีคนกระซิบให้ฟังเหมือนกันนะที่เมื่อวานเคยเล่าให้ฟังทั้งสองท่านฟังอ่ะคือมีคนกระซิบให้ฟังเหมือนกันว่าทำไมในการพบปะกันที่เขาใหญ่ถึงไม่มีคุณเศรษฐาทำไมงานวันเกิดของคุณทักษิณเมื่อวานนี้ถึงไม่มีคุณเศรษฐาก่อนหน้านี้ที่มีงานเลี้ยงที่ภูแมนครับก็คุณทักษิณก็เชิญคนใกล้ชิดไปเหมือนกันทำไมถึงไม่มีคุณเศรษฐาแต่เอาล่ะถ้าให้ความเป็นธรรมจริงๆก็ต้องยอมรับว่าคุณเศรษฐาท่านก็ขยันทำงานนะเป็นนายกที่ลงพื้นที่ตลอดลงพื้นที่เกือบทุกวันครับก็มันก็เลยไม่มีเวลาที่จะไปพบปะส่วนตัวกับคุณทักษิณหรือเปล่าแต่ถามว่าถ้าเกิดยกหูคุยกันได้ไหมอันนั้นเราไม่รู้ละเราไม่ทราบละแต่เมื่อวานนายกก็บอกว่างานมันเกิดคุณทักษิณถึงไม่มีโอกาสได้ไปแต่ก็โทรศัพท์ไปหาถึงแม้ว่าคุณทักษิณใจยังไม่รับแต่ก็ยังจะโทรศัพท์ต่อไปโทรไปตอนเช้ามีพิธีสงก็เลยไม่ได้รับก็ยังยุ่งอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าโทรไปตอนบ่ายหรือโทรไปตอนเย็นเนี่ยได้คุยกันหรือเปล่าอ้าวแต่ว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ตอนที่คุณทักษิณเพิ่งออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆเพิ่งออกจากการพักโทษใหม่ๆเนี่ยเราก็เห็นภาพของคุณเศรษฐาไปที่บ้านนะแต่อาจจะไม่ได้ไปบ่อยครั้งถ้าเทียบกับที่ผ่านมาเราอาจจะมีความเข้าใจว่าคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องพูดคุยประสานหารือเรื่องของการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแต่หลังจากที่เราเห็นภาพไปช่วงนั้นเราก็ไม่ได้เห็นภาพการเดินทางไปอีกสักเท่าไหร่อันนั้นคือมิติทางเรื่องการเมืองแต่ถ้ามองมิติเรื่องของสังคมสิ่งที่จะสะท้อนออกมาที่เห็นชัดที่สุดคืออะไรครับค
คือภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ที่หลายต่อหลายคนมองว่าน่าจะเป็นปัญหาต่อความเชื่อมั่นเพราะอะไรเพราะอย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้สมัยที่คุณอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไงบอกกัญชาเนี่ยดีนะช่วยรักษาโรคได้นะพาคุณอนุทินไปแจกกัญชามีการเปิดคลินิกกัญชาตามโรงพยาบาลต่างๆแต่พอเปลี่ยนรัฐมนตรีคุณสมศักดิ์มาเป็นคุณสมศักดิ์มาเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยกับมีนโยบายมีนโยบายที่แตกต่างกันเลยตรงนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างถ้าเป็นคุณอนุชามองมันก็เอ๊ะทำไมนโยบายมันถึงแตกต่างกันนะครับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเขาและพรรคเพื่อไทยและยิ่งอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็อาจจะมีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะเพื่อไทยเสียรังวัดไหมคุณสมศักดิ์เสียหน้าไหมที่ท่านนายกเรียกไปทั้งภูมิใจไทยทั้งคุณสมศักดิ์แล้วปรากฏว่าสรุปแล้วจะทำตามนโยบายทำตามแนวทางของพรรคภูมิใจไทยนักข่าวก็ไปถามคุณสมศักดิ์หลังจากนั้นเหมือนกันคุณสมศักดิ์เนี่ยก็พูดไม่เต็มปากสักเท่าไหร่นักนะครับก็บอกว่าขึ้นอยู่กับนายกแหละแต่ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เรื่องของประกาศกระทรวงที่จะนำกัญชาเนี่ยกลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยก็ยังอยู่นะถ้าเกิดว่าปปส.จะหยิบยกไปพิจารณาก็ได้แต่อีกหนึ่งแนวทางนึงก็คือเรื่องของพรบ.กัญชาที่นายกบอกว่าเดี๋ยวจะใช้แนวทางนี้แหละพรบ.กัญชาก็ค้างอยู่ในสภาเหมือนกันคือคุณสมศักดิ์ก็ยังเปิดไว้2เป็นปลายเปิด2อันทั้งเรื่องของการที่จะดึงกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดหรือจะใช้พรบ.ทดแทนก็ไม่ได้พูดชัดเจนอะไรขนาดนั้นก็ใช่ไงอย่างที่บอกไงว่าในมุมของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่ดูแลเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนจริงๆคนก็สับสนนะว่าแล้วนโยบายเรื่องของกัญชาเนี่ยมันดีจริงๆหรือไม่ดีกับสุขภาพของประชาชนกันแน่ครับเพราะในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่ปีอ่ะมันสามารถที่จะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยทั้งที่กว่าที่จะมีการดึงออกจากบัญชียาเสพติดได้เนี่ยมันก็ต้องผ่านการวิจัยผ่านการศึกษาเรื่องของกัญชามาแล้วกระทบใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นผมถึงบอกไงว่าถ้าเกิดว่าเป็นมิติทางการเมืองอันนั้นว่ากันไปแต่มิติทางด้านสังคมที่ส่งผลสะเทือนต่อความเชื่อมั่นแน่นอนว่ากระทรวงสาธารณสุขในตอนนี้เนี่ยต้องแบกรับเลยถูกไหมฮะในส่วนของกระทรวงก็ว่ากันไปในส่วนของภาพรวมของรัฐบาลถ้าดูเฉพาะเรื่องของแกนนำนะดูปฏิกิริยาของคุณทักษิณดูปฏิกิริยาของนายกแล้วก็ดูปฏิกิริยาของคุณอนุทินของภูมิใจไทยดูแล้วไม่มีปัญหาแล้วแหละมันหวานชื่นมันชื่นมื่นแต่สำหรับในพรรคเพื่อไทยเองล่ะคุณสมศักดิ์ที่จะต้องดูกระทรวงสาธารณสุขจะมีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นในพรรคกันเองไหมแต่เชื่อว่ายี่ห้อของคุณทักษิณนะยังไงก็เคลียร์ทุกอย่างได้ลงตัวได้อยู่แล้วแหละค่ะเดี๋ยวดูกันต่อไปนะคะขอบคุณคุณสกลค่ะ